สวัสดีครับจะมาแนะนำการใช้งานรุ่น X8 Max นะครับตัวนี้เป็น Smartwatch X8 Max รุ่นใหม่แล้วนะครับจะเป็นหน้าจอเต็มทีนี้อันดับแรกเลยนะครับเปิดเครื่องจะอยู่ด้านนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มกดกลับนะครับในขณะที่เราใช้งานเวลาเราเข้าไปที่ตัวเมนูเงี้ยนะครับกดกลับจะใช้ปุ่มเม้นมะยมในการกดออกนะครับสิ่งแรกผมจะแนะนำเรื่องการใส่สายรัดก่อนนะครับการใส่สายรัดเนี่ยเราสอดสายรัดเนี่ยเข้าไปตามช่องของตัวเรือนเลยนะครับเสร็จแล้วจากนั้นใช้นิ้วเนี่ยในการดันนะครับดันเข้าไปดันสอดเข้าไปตามตัวเรือนแบบนี้เลยนะครับแล้วมาดูอีกฝั่งครับเหมือนกันครับสอดตามที่เราถนัดนะจะตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้เอาตามที่เราถนัดนะครับแล้วดันเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็ดันเข้ามาแบบนี้แค่นี้เองครับจะอยู่งี้นะเวลาเราใส่สายรัดนะครับการสอดสายรัดปลายสายจะสอดเข้าไปข้างในด้านในแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาแนะนำการเชื่อมต่อแอประหว่างตัวนาฬิกานะครับว่าเชื่อมต่อยังไงสิ่งแรกเราพิมพ์ชื่อก็ได้นะครับหรือสแกนที่ตัวคู่มือมันจะมี QR code อยู่แล้วก็สแกนไปนะครับหาชื่อแอปพลิเคชันกดติดตั้งครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเปิดเข้าไปที่ตัวแอปเลยจะขึ้นหน้านี้มานะครับให้กดคำว่ากำหนดครับผมกดอนุญาตครับอนุญาตไปเรื่อยๆเลยครับผมหลังจากนี้นะครับจะขึ้นหน้านี้เราจะเข้าไปที่ลงทะเบียนก็ได้หรือเราจะไม่ลงทะเบียนเราก็มาที่ตัวนี้เลยครับเข้าสู่ระบบโดยตรงกดแตะไปครับจะมาเจอหน้านี้รอการนับถอยหลังนะครับยังไม่ต้องกดอะไรรอการนับถอยหลังอย่างเดียวพอครบเรียบร้อยแล้วจะขึ้นคำว่ากำหนดครับให้ลูกค้ากดเข้าไปกดกำหนดต่อครับจากนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับเรากรอกเข้าไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกรอกมั่วๆก่อนนะครับเพื่อความไวนะฮะเพื่อความไวจะได้ไปขั้นตอนอื่นต่อนะครับจะเน้นเสร็จง่ายๆเสร็จแล้วทีเนี้ยมันจะมีคำว่ากำหนดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับกรณีเนี้ยถ้าเกิดว่ามือถือของท่านใดเนี่ยสามารถดันตัวเนี้ยปรับขึ้นได้ตรงเนี้ยปรับขึ้นได้นะครับเราก็จะกดตรงเนี้ยง่ายนิดนึงอันเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนมันจะเป็นนี้เห็นไหมครับมันจะมีคำว่ากำหนดขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะกดยากนิดนึงไปเรื่อยๆนะครับต้องพยายามไปเรื่อยๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัว iOS มันจะกดง่ายกว่านะครับเพราะเคยเชื่อมต่อตอนเข้าตัวแอปแรกๆนะครับอันนี้พอเรากดได้แล้วนะครับจะเป็นหน้านี้แล้วก็จะขึ้นระบุโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นะครับเสร็จแล้วเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปกดอะไรตรงนี้นะครับมากดที่ตัวนี้เลยปึ๊บแต่มาขึ้นหน้านี้กดอันนี้นะครับไปตั้งเลื่อนมาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับเปลี่ยนคำว่าไม่อนุญาตให้เป็นอนุญาตนะครับกดอนุญาตไปกดกลับพอถึงหน้านี้เราไม่ต้องไปเชื่อมต่อตัวบลูทูธก่อนนะครับกดออกเลยหลังจากนั้นมาที่ตัวแอปพลิเคชันอีกทีนึงมาคำว่าของฉันจากนั้นกดค้นหาอุปกรณ์นะครับก่อนที่จะกดค้นหาสิ่งสำคัญครับเปิดบลูทูธทิ้งไว้ด้วยเพื่อให้ตัวแอปเนี่ยทำการค้นหาตัวสมาร์ทวอทของเราเจอนะครับกดค้นหาอุปกรณ์ขึ้นอนุญาตครับเดี๋ยวจะเป็นการค้นหาอุปกรณ์ของตัวสมาร์ทวอทนะครับกดค้นหาอุปกรณ์ตามเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับจากนั้นรอให้ตัวแอปขึ้นชื่อบลูทูธขึ้นมาแบบนี้ทีเนี้ยชื่อเขาจะขึ้นมาเยอะเลยไม่ต้องตกใจนะครับกรณีนี้ถ้าเปิดหลายเครื่องหรือถ้าลูกค้าซื้อกันไปหลายๆเครื่อง3เครื่อง4เครื่องเงี้ยจะขึ้นมาแบบนี้เลยทีนี้ถ้าเป็นแบบซื้อไปเครื่องเดียวจะขึ้นมาเดียวกดเลือกง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปดูอะไรเพิ่มเติมทีนี้ถ้าซื้อไปหลายเครื่องแบบนี้ครับมาที่ตัวสมาร์ทวอทนะครับปัดลงมาจะเห็นเป็นรูปกลมๆนะครับรูปกลมๆตัว i ตัวนี้นะกดไปครับจะเจอชื่อดูเลขเครื่อง2ตัวหลังนะครับ2477ทีนี้มาที่สมาร์ทวอทมาที่ตัวมือถือนะครับมาที่ตัวแอปเนาะกดอันแรกเลยครับ2477จากนั้นถือสมาร์ทวอทไปด้วยทีนี้มันจะมีเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดโอเคไปครับเพื่อทำการเชื่อมต่อพอเรากดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวกดกลับนะครับพอกดโอเคเรียบร้อยแล้วตัวแอปเนี่ยจะมีรูปแบตเตอรี่ขึ้นมากรณีนี้จะบ่งบอกถึงว่าเราได้ทำการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันของนาฬิกาเรียบร้อยแล้วตัวนาฬิกานะครับนี่วันเวลานะครับวันที่ทีนี้เห็นไหมครับเวลาก็จะตรงกับในมือถือแบบนี้เลยถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหรือจะเช็คอีกแบบนึงก็คือการค้นหาตัวสมาร์ทวอทนะครับนี่นะครับจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ทีนี้กดที่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะแนะนำบอกก่อนนะกดที่ตรงตัวรูปแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นจอแบบนี้มานี้
พอขึ้นจอแบบนี้มานะครับลูกค้าก็ไปเซตติ้งต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนข้อความแบบนี้นะครับหรือจะนี่ครับการวัดแบบเรียลไทม์นะครับก็ทำแบบนี้เลยมาเซตติ้งเอานะครับเตือนนั่งนานนะครับแบบนี้อันนี้ผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะมากมายนะครับเดี๋ยวจะอธิบายขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการเชื่อมต่อการโทรตอนนี้ยังโทรไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ยังกดโทรไม่ได้นะครับนะครับผมเลือกเมนูก่อนเพื่อให้มันมองง่ายๆทีนี้มาที่บลูทูธนะครับมาที่บลูทูธไปที่ตั้งค่าตั้งค่ามือถือเข้าที่ตัวบลูทูธของมือถือครับจากนั้นกดค้นหาอุปกรณ์ใหม่นะครับหรือถ้ามือถือบางรุ่นค้นหาอัตโนมัติเลยเราก็เลื่อนมาหน้าสุดท้ายนะครับจะเจอคําให้ค้นหาอัตโนมัตินะครับหรือค้นหาอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับแล้วแต่มือถือนะผมจะแนะนำแบบนี้จากนี้พอค้นหามาเจอแบบนี้เลยเยอะแยะเลยชื่อบลูทูธไม่ต้องไปสนใจครับหาชื่อบลูทูธอันเดียวเห็นไหมครับถ้าเราเชื่อมต่อแอปแล้วนะครับต่อให้มันขึ้น X8 มาเยอะแยะแบบนี้เลยไม่ต้องไปสนใจครับถ้าเชื่อมต่อแอปกับสมาร์ทวอทช์ตัวนี้แล้วมันจะขึ้นชื่อบลูทูธการโทรมาแค่อันเดียวครับเป็นลูกหูฟังตัวนี้กดแตะไปครับชื่อตามนี้เลยแบบในคลิปเลยนะครับพอกดไปแล้วนะครับก็กดจับคู่ไปครับพอดีผมลืมกดแชร์นะครับนี่การแชร์รายชื่อผู้ติดต่อมาเปิดใช้งานด้วยนะครับเปิดให้ครบทุกอันนะครับอันนี้ครับการโทรนะตัวนี้นะครับกดโทรไปอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับระบบก็จะขึ้นที่ตัวมือถือด้วยนะครับกดวางที่ตัวสมาร์ทวอทช์ได้เลยจอที่มือถือก็รูปแบบการโทรก็จะหายไปนะครับใช้งานแบบนี้ครับไม่มีอะไรมากทีนี้ในส่วนของการเปลี่ยนรูปแบบตัวเมนูนะครับจะเห็นตัวแบบนี้นะครับฟังก์ชันที่เป็นรูปตาราง4อันอย่างนี้นะครับจะมีรูปแบบเมนูทั้งหมด4แบบนะครับถ้าเราชอบแบบไหนเราก็เลือกไปนะครับอันนี้จะมีรูปแบบที่เป็นตัวอักษรเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยทีนี้เราสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ที่ตัวสมาร์ทวอทช์หรือที่ตัวแอปก็ได้เลยนะครับตัวแอปก็เข้ามาแบบนี้ครับมาที่ตัวแอปเลยไปที่ตัวรูปแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วจะเห็นเนี่ยครับตั้งค่าภาษาหรือมาที่ตัวสมาร์ทวอทช์ก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลือกว่าเราสะดวกเซตติ้งแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายที่ตัวมือที่ตัวสมาร์ทวอทช์นะครับพอนี่ครับกดเลือกเป็นภาษาไทยเรียบร้อยก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับง่ายใช้งานประมาณนี้ครับไม่ยุ่งยากต่อมาเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกอันนึงครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเปลี่ยนภาพนะครับให้ลูกค้านะครับกดที่โทรจัดการนี่ครับอันนี้จะเป็นรูปแบบตัวทีมเดิมนะครับพอผมกดเลือกตัวไหนไปนะครับเนี่ยแล้วพอผมกดเลือกตัวไหนไปทีมมันก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมครับแต่ทีนี้เราต้องการหน้าปัดอื่นที่ไม่ใช่ทีมในแอปหรือทีมในตัวหน้าจอสมาร์ทวอทช์นะครับถ้าเราต้องการเลือกภาพจากตัวในมือถือเรานะครับให้กดเลือกภาพแบบเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดหาภาพที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมเอาสักภาพนึงแล้วกันนะครับผมเอาภาพนี้แล้วกันกดเลือกนี้ครับจะขึ้นสีเขียวแล้วจะขึ้นตัวนี้ให้กดตัวนี้ไปนะครับ1อันจากนั้นกดถูกครับอันนี้เขาก็จะอธิบายนะครับในเรื่องการปรับรูปแบบชมพูก็สวยต่อมานะครับกรณีของการปรับเซตตำแหน่งต่างๆนะครับสามารถปรับเลือกได้นะครับนี่อันนี้เมื่อกี้ตำแหน่งสีเลือกไปแล้วนะครับเราต้องการเพิ่มเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มเข้ามาได้นะครับนี่วัดการนอนเพิ่มเข้ามาด้วยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นตรงนี้มาแล้วก็ตัวข้อความปรับที่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ตัวเลขนะครับวันที่เนี่ยไม่อยู่บังรูปนะครับหน้าแบบนี้นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเอาเราจะอยู่ตรงไหนนะครับแบบนี้ก็ได้มุมซ้ายขวาก็ได้นะครับนี่แบบนี้ได้เลยผมเอาประมาณนี้นะครับจะดูสวยดีเปลี่ยนเป็นสีขาวครับแล้วก็กดจากนี้เป็นการรอครับต่อเดียวเลยในการติดตั้งอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตก่อนนะครับก่อนคลิปนะเพื่อให้เร็วเพราะว่าได้ไปที่ต่อต่อครับนี่การดึงภาพจากตัวซีรีส์ของตัวมือถือครับมาครับลงจอสมาร์ทวอทช์ในการแมนครับเห็นไหมครับรูปแบบจะตรงนะครับตรงกับตัวอย่างใน
ตัวแอปมือถือเลยเห็นไหมครับจะตรงกันเลยทีนี้ถ้าเป็นกรณีต่อมานะครับสมมติว่าเราเนี่ยไม่เอารูปในแกลเลอรี่ต้องการแบบอื่นนะครับมาที่ wallpaper อันนี้นะครับจะเป็น wallpaper ของในแอปของนาฬิกานะครับก็จะมีขึ้นมาให้เลือกสรรเยอะพอสมควรหลายแบบอยู่นะครับก็มีกี่แบบอ่ะเดี๋ยวไล่นับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมดฝั่งนี้10ฝั่งนี้10เป็นทั้งหมด20นะครับมี20แบบสวยๆเลยเดี๋ยวผมลองเลือกสักแบบนะครับเอานี้แล้วกันครับดูเรียบง่ายดีเหมือนเดิมครับนี่เห็นไหมเราสามารถที่ยังจะปรับตัวอักษรได้เห็นไหมครับนี่เขาทำออกมาได้ลูกเล่นถือว่าน่าใช้งานมากเลยนะครับลูกเล่นของเขาเห็นไหมครับพอหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ยังให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาในระบบตรงนี้อีกนะครับว่าเราจะแบบไหนถ้าเราไม่ชอบเลยไม่ชอบให้พวกนี้ขึ้นมาเราก็กดซ่อนไปก็ได้นะครับอันนี้นับ9มีแหละอันนี้อัตราเต้นหัวใจเข้ามาแล้วกันนะครับสีผมคงไม่ปรับแหละเพราะว่ามันเข้ากับโทนน้ำเงินแหละกดตั้งเลยอันนี้ผมจะต่อทีมนะครับในการติดตั้งตัวภาพทีมนะครับประกอบกันเพราะว่าเขาใช้หลายระบบติดตั้งพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าจะโม้ไม่ถึงนะครับว่าเขาทำไมครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับแรกๆมันอาจจะดูยากๆหน่อยผมก็อาจจะมีเก่งๆแล้วดูงงบ้างเพราะว่าในเรื่องของตรงนี้นะครับคือผมใช้ HW22 พัดบ่อยเกินนะครับพอเป็นตัว X8 Max ออกมาใหม่ก็อาจจะงงกับรูปแบบการใช้งานเขานิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ยากครับอันนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วก็ทำการติดตั้งแอปโหลดแอปมาแล้วก็เชื่อมต่อใช้งานแบบในคลิปที่ทางผมแนะนำเลยครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ